ก็สวัสดีไอ้พวกเด็กบอมบอมทั้งหลายด้วยวันนี้อย่างที่เห็นก็คลิปที่แล้วน่ะจะเห็นเป็นแอนิเมชันนะกับทารุแล้วก็ทานะก็คือไม่สปอยดีกว่านะนอกเรื่องออกมาเยอะละไปตอบคำถาม Q&A กันดีกว่าพี่เล่นโลบอกไหมอะไรคือโลบอกวะทัสเอ้ยมาตอบคำถามเพื่อนนี่ดิโอ้ขอโทษด้วยเมื่อกี้นะที่เขาใช้คำหยาบก็เล่นโลบอกไหมเล่นนะครับชอบกินน้ำอะไรน้ำโค้กชอบกินอะไรผมก็ไม่รู้ครับมีหลายอย่างเกินพี่ชอบเล่นเกมอะไรไม่รู้ครับพี่เรียนชั้นอะไรฮะฮะอะไรครับคืออะไรอ่ะ ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ก็พี่ชอบเล่นเกมอะไรรู้บอกครับพี่เรียนชั้นอะไรเรียนจบแล้วOC ผมนะพี่ชอบเลี้ยงอะไรแมวครับพี่มีแฟนอย่างงิงยังงงยังยังเสียงในชีวิตจริงยังนะแต่ว่าใน OC เนี่ยมีแล้วเลือกอะไรระหว่างเป๊ปซี่กับโค้กครับพี่สาวคนโตชื่ออะไรอย่าถามกันแบบนี้ได้ไหมไม่ชอบเลยอ่ะไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกแล้วเมื่อเราจะลงแอนิเมชันซีซั่น1 EP 2ไม่รู้แต่ว่าอีกนานเลยแหละอายุเท่าไหร่สมองผมเสื่อมนะแต่เท่าที่จำได้ก็ประมาณ21ซอมผมขอเอาตัวละครคุณมาเรื่องได้ไหมแต่ผมจะลดพลังอย่างเท่าเดิมไม่เท่าจักรวาลหลักก็ได้นะครับถ้าเนิร์ฟมันลงก็ดีนะครับดีครับผมให้เอาลงนะถ้าเนิร์ฟลงอ่ะชอบสีอะไรสีม่วงครับสีม่วงแดงดำขาวน้ำเงินสี่คิดว่าจะเอาคนอื่นเข้ามาในจักรวาลคนไหมก็ไม่นะเพราะว่าจักรวาลนี้ของผมมัน OP เกินนะแล้วก็มันจะแปลกไปหน่อยไหมก็ไม่นะครับคิดไงกับ matter ในไอเดียก็ดีนะก็ดีอ่ะดีนะดีนะกลัวนอนหลับเคอร์หรือเปล่ากลัวนะน่ากลัวมากอยากดูประวัติทัศน์บ่อยเรื่องโทษทีทำ Q&A ช้าไปคือคุณทำไปแล้วไงแอนิเมชันทำไงครับพี่นี่เลยก็นั่นแหละฮะแอนิเมชันผมเป็นไงครับดีนะครับดีมากก็ดีนะครับ
จะมีประวัติผมไหมไม่นะไม่มีเพราะว่าคลิปน้อยละอีกอย่างก็ทิ้งล้างช่องไปแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องทำนะแล้วคุณคิดยังไงกับแฟนอาร์ตผมไม่รู้สิครับจะทำ YouTube ถึงผู้ติดตามเท่าไหร่หรือทำยาวเลยทำยาวครับคือผมไม่แคร์หรอกครับว่าคนดูเท่าไหร่หรือว่าผู้ติดตามเท่าไหร่ผมทำแก้เบื่อทำแก้เบื่อเพราะว่าเวลาว่างเยอะเนาะก็ผมจะให้เปิดเทอมเร็วๆนะก็เร็วๆนี่แหละประมาณ10กว่าวันน่ะใช่คนคิดไงกับการ์ตูนผมมูฮ่าก็แค่แอนิเมชันดีนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันแปลกนะเนื้อเรื่องแบบมันเข้าใจยากอ่ะคือมันบทมันแปลกๆใช่บทแปลกๆก็ยินดีกับไอ้พวกเด็กทุกคนที่ดูจนจบก็โชคดีด้วยคุณได้ดูสปอยแล้วผมวันนี้ผมจะมาอธิบายคือแอนิเมชันนี้มันเกี่ยวกับอะไรก็ในคลิปจะเห็นว่าทาโร่เนี่ยกำลังนั่นแหละส่วนทาร์ทเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรคุณสงสัยหรือไม่ถ้าสงสัยก็ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรฟังนี่แหละก็ที่ทาร์ทร้องไห้เนี่ยเพราะในเรื่องเนี่ยทาร์ทอ่ะโดนยึดร่างโดยทาโดรุประมาณเกือบ10นาทีมั้งใช่เกือบ10นาทีแล้วคือแบบระหว่างนั้นทาโดรุก็ไม่รู้สิเพื่อนของเขาจะเป็นยังไงก็น่าจะเดาได้เนาะมีซอสมะเขือเทศเต็มพื้นเลยนั่นแหละท้าก็เลยร้องไห้นะครับนั่นแหละคือเนื้อเรื่องของไอคลิปนั่นก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะ Q&A นะโอ้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ